าเราวางกันไกลเกะกะเราเกิดอุบัติเหตุไหมเกิดแล้วเราจะป้องกันยังไงล่ะคะเก็บยังไงคะพรนิชาเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองข้อ1เขียนไปจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบจะเป็นสิ่งของที่คุณครูพูดถึงไปไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่มีมุมแหลมของมีคมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะพวกเครื่องหุงต้มหรือแม้กระทั่งพวกเศษพวกกระจกแก้วน้ำกระเบื้องที่สามารถแตกได้นอกจากนี้ยังมีพวกที่เป็นสารเคมีที่เราใช้ในบ้านผงซักฟอกแชมพูสระผมครีมทาผิวเครื่องสำอางเหล่านี้มันเป็นสารเคมีถ้าเรานำสิ่งที่ใช้ภายนอกแอบทานมีคนอยากลองรสชาติครีมทาผิวแอบดื่มเข้าไปได้ไหมไม่ได้ผงซักฟอกบางคนสัมผัสแล้วเกิดการลอกหรือว่าแพ้ที่ผิวหนังนี่ก็คืออันตรายของสารเคมีสบู่ใช้แล้วผิวลอกเพราะว่าแพ้น้ำหอมจากสบู่นี่ก็คืออันตรายเหมือนกันซึ่งเราจะได้เรียนเกี่ยวกับสารอันตรายอีกทีหนึ่งนะคะแต่ให้ทราบไว้ว่าในบ้านของเราก็มีของใช้ที่เป็นอันตรายจำพวกนี้อยู่ทีนี้ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์การป้องกันก็คือจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบแยกประเภทเก็บไว้ในเรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2ทำยังไงอันนี้เดี๋ยวสรุปให้สั้นๆนะคะว่าใช้ของมีคมอย่างระมัดระวังเอาแค่นี้เขียนไปข้อที่3วันนี้ให้จด3ข้อนะคะบันทึก3ข้ออ่านก่อนข้อที่3เดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงเป็นเลขไทยนะคะสองใช้ของมีคมอย่างระมัดระวังต่อไปข้อที่3นะคะ
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ใช้เสร็จอันนี้จดไปหมดเลยจด3ข้อพออ่ะเดี๋ยวจดเสร็จแล้วปิดสมุดเก็บเลยบันทึกข้อ3นะคะขีดเส้นใต้รอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมีกิจกรรมให้ทำอยู่นิดนึงนะคะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาใช้เสร็จแล้วทุกครั้งนะคะแต่ตู้เย็นไม่ต้องถอดปลั๊กนะคะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กใช้ตลอดนอกจากจะล้างตู้เย็นเท่านั้นถึงจะถอดปลั๊กนะคะต่อไปข้อที่4เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาแก๊สซึ่งนักเรียนยังไม่เหมาะสมที่จะใช้เตาแก๊สเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนใช้แต่เราสามารถช่วยป้องกันอันตรายได้ก็คือช่วยสังเกตหรือว่าช่วยดูว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดเตาแก๊สทิ้งไว้หรือเปล่าถ้าใช้เสร็จก็ควรจะปิดแก๊สให้สนิทไม่เปิดหรือว่าทำอาหารทิ้งไว้นะคะข้อ5ระมัดระวังในการใช้พวกแก้วน้ำจานชามที่แตกง่ายบางทีคุณแม่ให้หนูไปล้างจานล้างจานเป็นไหมคะเป็นถ้าล้างจานก็ต้องระมัดระวังจับให้ดีๆอย่าให้หล่นมาแตกเพราะอาจจะทำให้เศษแก้วเศษกระเบื้องเหล่านี้เนี่ยโดนเราได้นะคะและข้อสุดท้ายไม่วิ่งหรือว่าเล่นขณะใช้ของใช้อยู่นะคะเพราะว่าจะหกล้มอาจเกิดอันตรายกับเราได้นะคะทีนี้ฝากให้นักเรียนทำงานให้วาดภาพของใช้มาหนึ่งอย่างแล้วบอกการใช้ของใช้ที่เรียนวาดบอกการใช้ที่ปลอดภัยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูให้วาดคนละหนึ่งภาพทำในสมุดเดี๋ยวคุณครูไปสไลด์ที่อันนี้เป็นตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูนำของใช้ก็คือผงซักฟอกนักเรียนก็เขียนมาว่าวาดภาพแบบนี้แล้วก็เขียนมาว่าข้อควรใช้คืออะไรก็เขียนมาทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยได้ค่ะทำได้เขียนกลางหน้ากระดาษไว้ว่ากิจกรรมนับลงมากี่บรรทัดวาดรูป10บรรทัดแล้วก็เขียนชื่อของใช้ของเราอย่างของคุณครูเป็นผงซักฟอกข้อควรใช้ก็เขียนมาแค่นี้เองนะคะนำกลับไปท
ทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยเพราะว่านักเรียนจะได้หยุดกี่วันคะเนี่ยวันศุกร์มาโรงเรียนไหมคะไม่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญอะไรเอ่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมนะคะก็โรงเรียนหยุดให้เราไปทำอะไรคะไปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราให้ทรงพระเจริญนะคะไหนใครรักในหลวงบ้างคนไทยทุกคนรักในหลวงถ้านักเรียนรักในหลวงนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยก็เดี๋ยวจะได้เรียนต่อในหน้าที่พลเมืองใช่ไหมคะวันนี้วิชาสุขศึกษาของเราในเรื่องของใช้อันตรายจากของใช้รวมไปถึงการป้องกันอันตรายจากของใช้ในบ้านเรียนไปแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีใช้ให้ระมัดระวังจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเรานะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ